Yeah.
ือวันที่2ไม่ใช่เลยวันที่2พี่วันแรกมิโอลีอ้าวแสดงว่ามิโอลีอ่ะหนูผิดอันงั้นไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีซ้อมสวัสดีค่ะพวกเรา BNK 48ค่ะเราเลิกแนะนำตัวกันเลยดีกว่าเรามาแนะนำตัวกันทีละคนเลยดีกว่าเนาะแบบว่าใครแบบผ่านไปผ่านมาอาจจะยังไม่แบบไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครอะไรนี้ก็แนะนำตัวทีละคนไปเลยฟังไหนดีจ้ะหนูก่อนโอเคสวัสดีค่ะวีค่ะสวัสดีค่ะมิโอลีค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะจิจี้ค่ะแนะนำตัวกันไปแล้วนะคะเรายังไม่ได้บอกเลยว่าคืออันนี้คืองานอะไรอ๋อนี่ค่ะงานอะไรคะงานอะไรคะเป็นงานโรดโชว์ของซิง12นะอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันโรดโชว์มินิคอนเสิร์ตแอนด์รูปไฮทัชก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานโรดโชว์นะคะเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใจคือคุณมาบ่อยนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่คุณมาบ่อยนี่คุณก็มาบ่อยใช่หรอกเอ้ยเอาไว้ละวันนี้เราไม่ต้องซุ่มแล้วเจไม่ต้องซุ่มเรามาให้รู้มาเปิดเผยดูหน้านี่เห็นเลยโอเคงั้นถ้าเราแนะนำตัวแนะนำงานไปแล้วนะคะเราก็ต้องมาแนะนำเพลงกันต่อสองเพลงแรกที่เพิ่งจบไปนะคะเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงหลักซิงเกิลที่12ที่พวกเราเป็นสมาชิกการชื่อว่าเพลง Believers และเพลงที่เพิ่งจบไปล่าสุดนะคะเป็นชื่อว่าเพลงฤดูใหม่หรือว่า Seasonal Season นั่นเองค่ะใช่ก็ถือว่าพวกเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรโรดโชว์เป็นครั้งแรกเนาะของไปไหนกันอ่ะเราต้องไปด้วยนะเราต้องลงไหมโอเคก่อนก็ถือว่าเป็นโรดโชว์แรกๆที่พวกเราได้แบบมากันในชุดเซมีเนาะใช่ครั้งแรกแต่ว่าไหนๆเราก็มาชุดเซมีครั้งแรกนะคะเรามีท็อปปิกค่ะคุยเหมือนเทียเตอร์เลยอ่ะท็อปปิกแรกนะคะที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเราไปถ่าย MV กันไหนลองเล่าบรรยากาศใน MV สิคะครูให้10คะแนนค่ะนักเรียนโอ้ไม่เอาค่ะไม่เอาคะแนนบรรยากาศก็คือถ้าใครยังไม่เคยดู MV ของเราก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube BNK48 เนาะก็จะเห็นบรรยากาศญี่ปุ่นภาพบรรยากาศญี่ปุ่นแสงญี่ปุ่นเนาะแล้วกับสาวๆเซมบัสทั้ง16คนถ้าใครยังไม่ได้แบบดูก็สามารถเข้าไปดูได้ส่วนใครดูแล้วสวยมั้ยคะหมายถึงบรรยากาศขอบคุณค่ะก็คือรออยู่เนาะแบบเมมเบอร์ทุกคนก็แบบสวยกันมากๆเลยอะไรอย่างงี้ก็เรามาพูดถึงบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างคะร้อนจริงๆใน MV เหมือนแบบนวลๆแบบว่าเฮ้ยแบบอากาศดีร้อนบ้างหนาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกตรงนี้เลยว่าไม่มีนะหนาวอ่ะไม่มีเป็นร้อนแห้งร้อนแห้งและบางวันก็ร้อนเปียกฝนแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ่ายออกมาดูแบบดูละมุนดูเป็นสาวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเป็นสาวญี่ปุ่นอ่ะจีเฮ้ยจีจี้เป็นเจเจก็เป็นเหมือนกันใช่คือทุกคนดูแบบว่าเป็นสาวสดใสอะไรเหมาะกับ MV แล้วก็จริงๆที่เราไปถ่ายกันก็มีหลายสถานที่เนาะจริงค่ะที่ตัดแบบภายใน3นาทีคือเราไปกันหลายวันนะใช่เราไปกันหลายวันแต่ออนทัวร์นะจริงรถบัสอ่ะก็คือเดินทางกันรอบญี่ปุ่นเลยขึ้นกระเช้าขึ้นโมบายขึ้นภูเขานะใช่ขึ้นภูเขาแล้วอะไรอีกไปแม่น้ำไปริมแม่น้ำไปสะพานแดงไปสะพานแดงก็ค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วฉากที่เราวิ่งอ่ะฉากที่เราวิ่งอ่ะอุ้ยเฉิดฉายอ่ะพี่ไม่แต่ออกน้อยมากใช่เราวิ่งกันหลายรอบมากวิ่งตรงสะพานแดงถ้าใครยังไม่ได้เห็นดีเทลที่จริงๆเราวิ่งหลายรอบนะจริงเราวิ่งกันจริงจังด้วยแล้ววิ่งกันหลายรอบเราก็เพิ่งกินข้าวกันอิ่มด้วยแต่พอตัดออกมาเอ้าไม่เห็นแต่หัวอย่างนั้นล่ะตัวเล็กตัวน้อยอะไรขนาดแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเก็บบรรยากาศโดยรวมก็แบ่งความสวยให้สถานที่บ้างอะไรอย่างนี้โอ้โห
แล้ววันนี้จริงมิโอรีแม่มิโอรีคนญี่ปุ่นเป็นไงคุณเป็นยังไงเออไม่ใช่มิโอรีเป็นคนไทยเหรอเออเป็นคนไทยญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นครั้งแรกเป็นไงบ้างคะแรกเลยเหรอแต่ก็ไม่ค่ะชอบก็ชอบอยู่นะเพราะมิโอรีไม่ค่อยได้ไปจังหวัดฟุกุโอกะใช่กิตากิวชัวฮะก็รู้สึกธรรมชาติดีสวยมากเออใช่เราคาดหวังคาดหวังอะไรคะคาดหวังอะไรอะคะโอเคงั้นชอบกรุบกริบไหมกรุบน่าจะยังไม่กรุบกริบไม่พอยังไม่พอหนูรู้สึกว่าอิจฉามากเลยอะคือตอนเราไปซื้อของอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพี่มิวนี่ก็จะแบบโฟลอะจริงเราแบบจริงเหรอนะคะเชื่อเหรอเชื่อเหรอเพราะว่าตอนนั้นอะเข้าไปอย่าบอกว่าคุณพี่ลืมใส่ convenience store มินิมาร์ทอยู่กับมิวสิกมิโอรีไปให้หน่อยพูดภาษาญี่ปุ่นยังไงวะอ้าวแล้วคนไทย 100% มิโอรีแปลให้เราตอนที่เราไปนั้นคืออะไรอ่ะคือมั่วอยู่นะใช้เวลาใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้เพื่อนๆได้อยู่นะถือพี่มิโอรีเป็นที่พึ่งให้หนูมากเพราะตอนนั้นเป็นเล็บขบอ๋อเล็บขบแล้วก็พยายามหาว่าที่ญี่ปุ่นเขามีร้านตัดเล็บขบไหมวะต้องออกจริงๆไม่เต็มไม่ได้อะไรอย่างงี้พี่มิโอรีก็พยายามแบบหาให้หาร้านแล้วก็เนี่ยมันเป็นคลินิกตัดเล็บขบนะหาให้สุดท้ายไม่ไปแพง11,000ผมบอกก็โอเดี๋ยวกลับมาทำที่ไทยก็ได้อีกรอบนึงอ่ะใช่ก็คือต้องอยู่ญี่ปุ่นยาวเลยนะเพราะเป็นเทคคอร์ส12ครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีนะคะแต่ว่าที่ปล่อยออกไปกี่ตอนแล้วตอนนี้ใน YouTube เป็นบล็อกเบื้องหลังใช่3ตอนใช่บอกเลยว่าเหลือเยอะเพราะถ่ายทุกวินาทีรู้มั้ยจีจี้เมื่อกี้จีจี้โอเคอย่าไม่เล่าก็ได้3ตอนแล้วจีจี้โอเครู้เนาะรู้ไม่เห็นอยู่อ๋อเห็นอยู่เห็นอะไรเห็นดอร่าพี่รู้จักดอร่าใน MV เหรอเออใครอ่ะพี่ก็เล่นกับหนูอยู่ตลอดโอ้รู้จักโอเคตอนนี้ก็ถึงตอนที่3แล้วที่เป็นแบบพวกเราได้เรียนเต้นกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยบล็อกใช่มั้ยคะใช่ค่ะโอ้นี่ไงที่รู้ตั้งแต่ที่คุณถือกล้องเราก็สั่นไปสั่นมาเอ้ยใช่แต่หนูว่าหนูเป็นยูทูบเบอร์ได้นะทุกคนว่าหนูเป็นได้มั้ยมาหน้าเขาจริงใจหน้าจริงหน้าใสกลิ้งเลยโอเคอยากเต้นเพลงต่อไปเหรอได้เลยค่ะเพลงนี้บอกเลยว่าต้องขอทำใจหอบนิดนึงอุ๊ยมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรอเหนื่อยมันให้หายใจแป๊บอุ๊ยส้นสูงหักแล้วมั้งเนี่ยเป็นเพลงที่ทุกคนรอหรือเปล่านั้นเฮ้ยนี่ทุกคนเต้นแรงๆนะเพลงนี้เพลงแดนซ์อ่ะอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะพบกับเพลงต่อไปเลยค่ะคิมิวาเมโลดี้ค่ะI'm not afraid of the dark.
เดาได้ไหมคะเดาได้ไหมไม่ได้นี่บล็อกกิ้งเข้าบล็อกกิ้งแล้วนะตอนนี้เข้าบล็อกกิ้งแล้วนะใหม่ล่าสุดเอกมาไม่เต้นไม่เต้นดีเวอร์อะไรนะคะเฮ้ยโกกโกกโอ้รองเท้านี้ไม่น่าจะโกกได้คุณพี่โกกตัวเองเลยรองเท้าคู่นี้เลยดีกว่าโอเคงั้นไปเพลงต่อไปให้เปิดเลยค่ะเปิดเลยก็ได้ค่ะอะไรคะครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเลยเฮ้ยครั้งแรกจะไม่ผิดต่อ
ถ่วงยิ่งตื่นเต้นอ่ะเอาไงดีเราไปกันเลยไหมล่ะเออพี่อย่าเพิ่งเปิดเพลงนะพี่อย่าเพิ่งลาไปก่อนขอฟังก่อนหนูขอไหว้พระก่อนหวังว่าทุกคนจะถูกใจถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้นั่นแหละค่ะก็สามารถดู MV ได้แล้วเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ก็ปล่อยใน YouTube แล้วเพลงซิงเกิล12ทั้งหมดก็มีทั้งของ Believer Make Noise แล้วก็ Kino Yori Kino Yori หมดหรือว่าชอบเธอมากกว่าเมื่อวานแต่ว่าเพลงสุดท้ายจบไปแล้วสำหรับวันนี้ค่ะแต่ว่าทุกคนยังมาเจอพวกเราได้อีกนะคะมีไฮทัศนะคะแล้วก็มีขายของด้วยถ้าใครอยากจะมาเล่นกับพวกเราพูดคุยกับพวกเรานะคะก็เชิญด้วยนะคะหลังจากนี้ค่ะโอเคโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะไม่มีใครอยากฝากผลงานแล้วใช่ไหมคะไม่ฝากสิฝากอะไรคะเดี๋ย
คือมันงานเยอะมากโอ้ยโอ้ยไม่ขอโทษแต่มาร์ตี้พูดแบบนั้นอาทิตย์หน้าก็มีโรโชว์อ่ะใช่ใช่ของพิซซ่านูโร่ใช่มันพิซซ่ามาแล้วไปดูอะไรพิซซ่าพิซซ่าอาทิตย์นี้ก็มีเฮเตอร์เอ็นฟ้าอาทิตย์หน้าก็เป็นเฮเตอร์ของ B3 นะคะที่กรุงเทพนะคะใครก็ชาวเชียงใหม่ใครว่างก็ลองสุ่มไปดูที่กรุงเทพดูลองแกล้งๆบินๆไปแกล้งๆแล้วก็จริงๆมีเยอะแยะมากมายเกมมีแคสเกมอันนี้พวกเรา BK ก็มีทำคอนเทนต์ for the TH game caster นะคะก็จะมีเมมเบอร์วนเวียนกันไปแคสเกมนะเพจ Facebook นะคะแล้วก็มีเยอะมากรีเควสต์อ่ะรีเควสต์เป็นอีเวนต์อะไรคะเป็นอีเวนต์อะไรแบบให้ทุกคนเลือกเพลงที่ทุกคนแบบอยากจะดูการแสดง performance ลำดับเพลงไหนอะไรบ้างวันนี้เขาปล่อยคอนเทนต์แล้วนะจริงเหรอว่าแบบใครอวยเพลงอะไรเมมเบอร์คนไหนอวยเพลงอะไรแบบว่าถ้าอยากรู้ว่าเมมเบอร์ที่เราชอบเนี่ยอวยเพลงอะไรก็ไปดูได้ที่เฟซบุ๊กเพจของเราค่ะเฟซบุ๊กโอเคค่ะก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้เนาะโอเคค่ะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่Facebook ไปเฟซไปด้วย Facebook BNK48 เนาะก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆก็สามารถติดตามได้รวมถึง YouTube TikTok Instagram ใช่ค่ะก็ BNK48 ก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทางเซ็นทรัลเชียงใหม่ด้วยนะคะที่เอื้ออำนวยสถานที่ให้เราสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาไม่ได้มีแค่วันนี้นะคะใช่มีพรุ่งนี้อีกใช่พรุ่งนี้ก็มีเหมือนเดิมเลยมีมาเต้นมาแก้ตัวเกมกันได้วันนี้ที่ว่าพรุ่งนี้มันน่ามานะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรว่าพรุ่งนี้มันมีอะไรเสร็จลิปเพลงที่เขาบอกว่าจะจบหรือยังเพลงก็จะเปิดแล้วนะจะไปก่อนไปถ่ายรูปเขาถ่ายรูปด้วยกันก่อนเป็นที่ระลึกที่ระลึก